ครับต่อไปนะครับเรามาดูความแตกต่างกันนะระหว่างการที่เราเขียนนะฮะประกาศไว้ที่เมธอดตรงนี้นะครับว่าเป็น public method นะครับกับการที่เราไม่ประกาศเป็น public นะครับลบคำว่า public ทิ้งไปนะครับดูว่าต่างกันยังไงนะครับก็เริ่มต้นมานะครับก็มีคลาสหนึ่งนะฮะชื่อว่า test นะครับคลาสนี้ก็อยู่ในแพ็กเกจเดียวกันนะครับกับคลาสสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นแพ็กเกจชื่อว่าสมชายนะครับก็ประกาศคลาสขึ้นมานะครับชื่อว่า test นะครับอันนี้ก็มี main method นะครับมี main method เราก็ประกาศ reference ขึ้นมานะครับ rectangle นะครับแล้วก็ new ขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องการจะเรียก method นะครับ rectangle r นะครับเท่ากับ new นะครับ rectangle นะครับเสร็จแล้วก็เรียก r.say นะครับแล้วก็วงเล็บปิดกาปิดตรงนี้นะครับปิดกาปิดตรงนี้นะครับก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรียกเซได้นะครับเพราะว่าอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันอยู่แล้วนะครับคือถ้าเราไม่เขียนตรงนี้นะครับไม่เขียนว่าอะไรข้างหน้าตรงนี้นะครับไม่เขียน public นะครับไม่เขียนคำว่า protected อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่เขียนคำว่า private ไว้นะครับอันเนี้ยเมธอดเนี้ยนะครับจะมีการเข้าใช้แบบแพ็กเกจนะครับแปลว่าอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในแพ็กเกจเดียวกันนะก็คือสมชายเหมือนกันเนี่ยสามารถจะเรียกเมธอด say ได้ทันทีนะครับสรุปนะครับถ้าไม่เขียนอะไรไว้ข้างหน้าตรงนี้นะครับประกาศเมธอดขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับแต่ว่าเมธอดนั้นมีการเข้าใช้แบบแพ็กเกจนะครับสามารถที่จะเรียกใช้ได้ในแพ็กเกจเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้ปกตินะครับแพ็กเกจเดียวกันนะครับเรียก say ได้นะครับถัดไปนะครับถ้าเกิดเป็นคนละแพ็กเกจล่ะนะครับบอกว่าเป็นแพ็กเกจชื่อว่าสมหญิงนะครับก็จะเขียนเหมือนกันเลยนะครับยกเว้นแค่ประกาศแพ็กเกจต่างกันนะครับบอกว่าเป็น public class นะฮะชื่อเดียวกันนะฮะชื่อว่า test เหมือนกันนะครับเขียนโค้ดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราประกาศไว้คนละแพ็กเกจนะครับ rectangle อะไรอย่างนี้นะคิดเหมือนกันเป๊ะนะครับนะเสร็จแล้วก็สั่งว่า r.say นะครับเหมือนกันอีกนะครับวงเล็บปีกาปิดปีกาปิดตรงนี้นะครับปรากฏว่างานนี้ก็จะเรียกเมธอด say ไม่ได้นะครับคือการประกาศ reference นะครับตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเป็น rectangle r เนี่ยนะครับอันนี้ยังโอเคอยู่นะนะครับประกาศได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เราประกาศเป็น public class เนี่ยครับสามารถที่จะดึงมาใช้งานได้นะดึงคลาสที่ชื่อว่า rectangle เนี่ยมาใช้งานได้นะครับแต่ว่าเมธอด say ตรงนี้นะครับเป็นเมธอดที่เป็น package นะครับก็คืออนุญาตให้ใช้ในแพ็กเกจเดียวกันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมตรงนี้คลาสนี้นะครับอยู่คนละแพ็กเกจกันนะครับเลยเรียก say ไม่ได้นะครับประกาศได้เพราะว่าเป็น public class นะครับเรียกใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการเข้าใช้แบบ package นะครับไม่มีคำอะไรอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเรียกใช้ไม่ได้ก็สรุปนะครับถ้าไม่เขียนคำอะไรไว้ตรงนี้นะครับไว้ก่อนหน้าการประกาศเมธอดนะครับถือว่าเมธอดนั้นนะฮะหรือว่า attribute นั้นนะครับมีการเข้าใช้แบบ package ก็คืออนุญาตให้ใช้ในแพ็กเกจเดียวกันนะครับเท่านั้นนะครับแพ็กเกจอื่นจะมาเรียกใช้นะครับก็จะเกิดเป็น error ขึ้นมานะครับ